มาดูวิธีการตอนกิ่งมะขามนะครับของขนาดไหนดีสุดครับอาจารย์ผมส่วนใหญ่ขนาดนิ้วมือขนาดนิ้วก้อยขนาดตะเกียบได้ขนาดพออยู่เลยฮะเราหมุนไปเลยฮะเนี่ยฮะหมุนเลยฮะสองสามไม่ต้องขูดมากอย่างนี้ก็ได้ฮะเข้าไปเลยครับข้างบนมากกว่าข้างล่างนะฮะล่างจะออกข้างบนอ๋อล่างออกข้างบนฮะอันนี้ก็ใกล้ได้ตัดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใกล้ได้ตัดแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน7วันฮะอ๋ออีกไม่เกิน7วันตัดได้เลยผมจะดูเห็นไหมโอ้ล่างเยอะเลยโอ้โหอันนี้ล่างชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะอ๋อมันดันออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับอาจารย์ครับบางทีก็ทะลุถุงนะฮะสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการตอนกิ่งมะขามนะครับของท่านอาจารย์ประดิษฐ์นะครับคือข้างหลังที่ข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คืออาณาจักรมะขามแคะของท่านอาจารย์ประดิษฐ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับคุณโตโน่โอ้นี่นะครับครับวันนี้ก็จะให้อาจารย์มาตอนกิ่งให้ดูหน่อยว่าที่อาจารย์ทำน่าจะหลายพันกิ่งนะครับอาจารย์ก็น่ากลัวถึงพันกิ่งครับประมาณนั้นพอดีมีคอบอนไซกันสนใจไอ้มะขามแค่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของมะขามฮะมะขามครับที่คนนิยมเล่นฮะอ๋อครับเลือกกิ่งที่จะตอนฮะนี่ครับมาดูวิธีเลือกกิ่งออนอีกกิ่งออนกิ่งแก่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็ตอนได้หมดฮะขนาดมันตอนได้ขนาดเห็นอินโดแบบคนโอบก็ตอนครับแต่ผมยังไม่เคยแต่ว่าผมก็ตอนกิ่งใหญ่ๆขนาดก้อนถ่านไฟฉายเล็กขนาดตะเกียบก็ตอนได้ก็ออกได้ครับครับแต่ขนาดไหนดีสุดครับอาจารย์ผมส่วนใหญ่ขนาดนิ้วมือขนาดนิ้วก้อยขนาดตะเกียบได้ขนาดนี้นี่ครับมาดูอันนี้เอ้ยอันนี้อาจารย์ย้ายกิ่งแกะกิ่งอ่อนมากแกะไว้นานแล้วเหรอครับทำไมอันนี้ผมบากไว้ประมาณสัก7วันฮะนี่ครับมาดูเทคนิคแรกคือบากไว้7ควันกิ่งควันกิ่งไว้นี่ครับอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าจะติดง่ายนะฮะควันกิ่งทิ้งไว้ก่อนดีฮะควันกิ่งดีกว่าบากกิ่งไอ้ควันกิ่งแล้วตอนเลยฮะควันแบบถึงอันนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ถึงหนังถึงเอ้ยถึงอ่ะเดี๋ยวผมควันให้ดูนะฮะอาจารย์ควันให้ดูเอากิ่งนี้นะฮะบางไม่เอ่ยได้ครับอาจารย์นี่ฮะครับนี่ครับพอดีผมมีเขาเรียกว่าครีมตอนกิ่งฮะครีมตอนกิ่งครับโอ้เสียบเนี่ยจะตอนตรงไหนนั่นไปเลยฮะอย่างนี้เลยง่ายจังง่ายฮะอ๋อคือมันบีบเข้าไปเองเหรอครับอาจารย์ปล่อยนี่แล้วเราก็พออยู่แล้วเราหมุนไปเลยฮะเนี่ยฮะหมุนเลยฮะสองสามสี่รอบก็ได้ฮะครับประมาณนี้ครับอันนี้จะช่วยทำให้เราตอนเร็วมากขึ้นวันได้เยอะได้หลายกิ่งเป็นร้อยกิ่งฮะเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ครับเอาเปลือกออกให้ถึงเนื้อเดิมฮะเนื้อข้างในนะครับบางคนบอกว่าต้องขูดให้เกี้ยงฮะแต่หลายสำนักบอกว่าไม่ต้องเกี้ยงก็ได้ไม่ต้องเกี้ยงก็ได้ไม่ต้องขูดมากอย่างนี้ก็ได้เขาบอกให้มันเรียงลำต้นบ้างก็ได้ให้มีเนื้อเยื่ออยู่ช่วงไอ้เปลือกเนี่ยได้ครับหลังๆมาก็ไม่เห็นคนเขาก็ไม่ขูดแล้วเนาะครับไม่จำเป็นต้องขูดให้เกลี้ยงให้สะอาดครับอันนี้คือควันเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็อาจารย์ก็ปล่อยทิ้งไว้7วัน7วันถึง10วันได้ฮะหรือว่าตอนเลยได้ไหมครับอาจารย์ตอนเลยได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดสู้นี่ไม่ได้อ๋อสู้ทิ้งไว้7วันไม่ได้7วัน10วันจะดีกว่าอ๋อจนมันจะปูดออกมาแล้วเนาะครับจะปูดนี่เหมือนจะออกล่างง่ายดีเหมือนว่างั้นบางคนมีเคล็ดลับอีกนะฮะว่าจะให้ออกล่าบ้างเนี่ยใช้เนี่ยกรีดนิดนึงกรีดนิดลากจะออกตรงนี้อ๋อผมมันจะถามนี่อันนี้รอยกรีดอะไรรอยกรีดฮะอ๋อกรีดทำให้เหมือนลากออกมากขึ้นให้ออกตามรอยกรีดนะครับอาจารย์เป็นลากกระโปรงเลยฮะอ๋อเนี่ยกรีดอ้อมเลยกรีดให้รอบเลยฮะนะครับอันนี้นะฮะครับอันนี้บาไอ้ควันไว้แล้วประมาณ7วัน7วันนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เราทั่วไปนี่เลยครับอาจารย์ฮะทั่วไปถ้าอยากจะให้ดีนะฮะร่อนเลยฮะร่อนใส่ตะแกรงร่อนเลยเอาแต่ขุยมาเลยเอาแต่ส่วนไม่เอาใยใยไม่เอาฮะจะดีฮะโอเคครับเราจะมาดู
วิธีการร่อนนะครับอาจารย์ครับร่อนเอาขุยมะพร้าวที่เราจะเอาไปตอนนะครับครับดูว่ามีวิธีทำยังไงครับก็เอาขุยมะพร้าวนะฮะจริงๆต้องใช้ตะแกรงร้อนผมเอาเท่าที่มีง่ายๆนะฮะนี่ครับอย่างนี้ก็ได้เลยอย่างนี้ก็ร้านทุกอย่าง20ก็มีครับได้ฮะซื้อเป็นเม็ดครึ่งเม็ดมีอยู่ฮะเนี่ยง่ายๆครับง่ายๆอันนี้คือเอาเฉพาะขุยเหรอครับอาจารย์ขุยแล้วก็ไอ้ใยเอาออกฮะใยมะพร้าวนะฮะเนี่ยเป็นเส้นใยไม่ต้องเอาออกเนี่ยง่ายๆครับแค่นี้เลยครับเดี๋ยวดูข้างในที่รอดแล้วดูครับไม่รู้พอสมทุกถุงนี่ข้างในเยอะเลยโอ้โหนี่ก็จะได้แบบละเอียดเลยครับอาจารย์ละเอียดเลยเป็นปุ๋ยละเอียดเลยครับอาจารย์ครับโอ้นุ่มเป็นปุ๋ยละเอียดละเอียดนุ่มฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาเรียกรากฮะผสมใส่ไปกับน้ำเลยก็ได้ฮะน้ำยาเรียกรากครับน้ำยาเรียกรากก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อก็ได้ครับนี่นะฮะใส่น้ำไปเลยฮะใส่ไปในน้ำพอสมควรฮะสีฟ้าครับเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะนะครับอาจารย์มันไม่ต้องหมาดโอ้ยไม่ต้องฮะไม่ต้องล้นมากอย่างนี้นะน้ำครับใช้แบบชุ่มๆนี่ครับดูกำอ๋อครับนี่ฮะปึ๊บอ๋อก็ได้ขุยมะพร้าวผสมน้ำยาเล็กๆที่จะเอาไว้ตอนครับครับนี่ครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับบรรจุถุงเลยฮะบรรจุถุงอันนี้แล้วแต่เราจะใช้ขนาดไหนใช่ไหมครับอาจารย์ก็เล็กใหญ่อยู่ที่กิ่งตอนเนี่ยกิ่งเล็กถุงเล็กกิ่งใหญ่ถุงใหญ่เนี่ยเราไม่ใช่เอาใส่อย่างนี้นะต้องบีบก่อนต้องบีบอ๋อบีบให้น้ำออกก่อนให้น้ำออกเยอะๆหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปฮะค่อยๆใส่ไปครับตอนได้ทุกไม้เลยฮะทุกชนิดไม้ตะโกมะขามโมกพืชไอ้พวกในนาฝรั่งมะขามก็ใช้อย่างนี้ฮะนี่เลยครับเนี่ยแน่นเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ใช้รัดถุงนะฮะยังรัดนี่ฮะว่างๆเราก็ทำไว้เยอะๆนั่งทำไปนั่งทำไปเลยครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราจะตอนไหนก็ได้ครับหลังจากที่เราเตรียมกิ่งไปแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับอันนี้ก็พร้อมไปตอนได้เลยใช่ไหมครับพร้อมไปตอนได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปตอนกิ่งกันเลยครับได้ครับแล้วพร้อมแล้วก็เนี่ยผ่าไปเลยครับแน่นแน่นเลยครับอาจารย์ค่อนข้างแน่นฮะค่อนข้างแน่นครับตอนสมัยก่อนต้องใช้เชือกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเคเบิลไทยเลยเคเบิลไทยเลยฮะมันถูกร้านทุกอย่างยิ่งแน่นมีขายใช่ฮะนี่ครับนี่ครับลากเขาจะออกข้างบนนะฮะข้างล่างข้างบนเราไม่ต้องเน้นเนี่ยมันจะออกข้างบนนี้ข้างบนนี้ลอยควันข้างบนฮะแล้วแหวกถุงนะฮะที่เราอัดขุยมะพร้าวครับให้กว้างๆให้มันให้ไอ้ขุยมะพร้าวเนี่ยหุ้มให้รอบแผ่เลยฮะนะฮะรอบเสร็จแล้วก็ใช้เคเบิลไทยเคเบิลไทยรัดเลยง่ายครับพยายามให้ข้างบนมากกว่าข้างล่างนะฮะข้างบนล่างจะออกข้างบนอ๋อลากออกข้างบนฮะแล้วก็อย่าพันอย่าผูกให้ทับแผลอ๋ออย่าเคเบิลไทยอย่ารัดให้โดนแผลเพราะลากเขาจะออกตรงนั้นครับให้เหนือให้เหนือให้เหนือนะเหนือแผลที่กรีดนี่ครับประมาณนี้ครับรัดแน่นๆนี่ครับแน่นเท่าที่เราพอใจครับเสร็จแล้วข้างบนแล้วก็ข้างล่างล่างแล้วตรงแผ่ที่ถุงที่เราพาเนี่ยครับพยายามให้สนิทย้ายนี่นะครับนี่เนี่ยครับอ๋อนี่ก็รัดมั่วไม่ได้นี่ครับต้องรัดมีจังหวะเหมือนกันมีจังหวะครับนี่ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับอยากให้เรียบร้อยก็ตัดสักหน่อยก็ได้ครับแล้วถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยนะฮะบางทีถูกความร้อนเนี่ยรากออกยากเราก็ใช้กระดาษเนี่ยใช้กระดาษนี่ครับกระดาษคลุมพรางแสงหน่อยฮะนี่ครับอันนี้พรางแสงพวกนี้คือกิ่งที่ตอนไว้นานแล้วหรอครับอาจารย์อันนี้ตอนไว้ประมาณสัก20วันก็เริ่มออกรากแล้วรากออกแล้วนี่ครับนี่ออกรากว่าตอนมะขามมันพอเป็นเดือนนี้ไม่ใช่ครับอาจารย์20วันเดือนนึงได้บางทีก็เดือนกว่านิดหน่อยบางทีฮะโอ้นี่ครับรากเริ่มออกแล้วอ๋อตรงนี้ยังอ่อนไปครับยังตัดไม่ได้ครับเห็นไหมมีสีขาวครับ
ควรจะมีสีน้ำตาลเข้มๆครับนี่ครับตอนนี้ก็ต้นนึงก็ตอนเป็น10 20กิ่งได้นี่นะครับอันนี้ได้อีกทุกกิ่งก็ได้ใช่มั้ยได้ทุกกิ่งบางทีตอนบนตอนล่าง2ชั้นได้เลยฮะตอนนี้มีอาจารย์แบ่งไหมครับนี่พวกนี้ก็แบ่งฮะแบ่งขายอยู่กิ่งประมาณ600ถึง 1,000 นึงกิ่งพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งอันนี้อาจารย์ส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับมีส่งออนไลน์ฮะอ๋อครับอันนี้ใบเล็กข้อทีกระชับแล้วก็ออกดอกง่ายนี่เหมือนมีดอกหลงอยู่หน่อยอ๋อนี่ครับติดดอกด้วยครับนี่ครับดอกมะขามแคะนะครับนี่ครับเยอะตรงนี้ผมลงดินไว้ประมาณ2ปีฮะ2ปี2ปีก็สูง2เมตรกว่าเลยฮะอ๋อนี่ครับเรามาดูตัวอย่างที่รากเยอะๆนี่ครับอ๋อโอ้โหอ๋ออันนี้ก็ใกล้ได้ตัดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใกล้ได้ตัดแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน7วันฮะอ๋ออีกไม่เกิน7วันตัดได้แล้วผมจะดูกิ่งที่พร้อมตัดนี่อันนี้ออกยังไม่เห็นไหมโอ้อันนู้นอันนี้ก็ออกเยอะครับครับอ๋ออันนี้รากเยอะนะครับครับเดี๋ยวดูกิ่งอีกกิ่งที่พร้อมตัดอันนี้อ่ะผมให้ดูนี่ฮะครับเห็นไหมโอ้รากเยอะเลยโอ้โหอันนี้รากชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะมันดันออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับอาจารย์ครับบางทีก็ทะลุถุงนะฮะโอ้โหถ้ามันแก่แล้วกิ่งน้ำตาลเนี่ยเราต้องตัดทำไมจริงต้องตัดปล่อยไว้เดี๋ยวแห้งตายคากิ่งเพราะว่าอาหารหมดน้ำความชื้นหมดอ๋อครับเราต้องตัดอันนี้ไว้อีกนิดนึงเดี๋ยวดูกิ่งที่พร้อมตัดอีกนิดนึงพร้อมตัดออกเยอะแล้วพร้อมตัดล่างบนล่างออกหมดเลยครับอันนี้ตัดได้แล้วฮะอันนี้ตัดได้แล้วโอ้โหดูครับแต่ทำไมจริงยังไม่ตัดครับเพราะผมตอนขบวนด้วยชั้นนี่ขบวนกำลังออกรากใบอ๋อมีขบวนยังไม่ได้ตัดเรียงขบวนอีกนิดนึงโอ้กิ่งใหญ่นะครับอาจารย์อันนี้กิ่งใหญ่หน่อยฮะครับอย่างนี้อาจารย์ก็แบ่งจำหน่ายอยู่ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งประมาณกิ่งใหญ่เอาไปทำแม่พันได้เลยผมไม่ได้ส่งทั้งกิ่งนะครับผมไปปลูกให้เป็นใส่กระถางเรียบร้อยเป็นชัวร์ก่อนไม่ได้ส่งแบบนี้นะตัดส่งแล้วบางทีลูกคนที่ซื้อไปตายฮะไอ้กิ่งมันตายไม่เข้าใจวิธีปลูกครับการปลูกเนี่ยตัดแล้วต้องเอาใบออกให้หมดแล้วตัดกิ่งตัดใบออกให้หมดแล้วก็ใส่กระถางลงดินฮะอ๋อไม่ได้แบบว่าตัดแล้วไปปลูกเลยไม่ใช่โอกาสตายสูงฮะอ๋อต้องริดใบต้องตัดริดใบออกให้หมดแล้วก็กิ่งออกพอสมควรฮะได้เลี้ยงกิ่งน้อยหน่อยครับเพราะว่าไม้ตัดใหม่มันก็ช้ำอยู่แล้วประมาณนั้นฮะครับก็ง่ายๆนะครับเคล็ดลับมีไม่เยอะนะครับเคล็ดลับง่ายอาจารย์ทำให้ดูได้ผลลัพธ์ดีเลยนะครับรากออกทุกกิ่งเลยนะครับโอเคใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นี้นะครับแล้วก็เฟซอาจารย์ประดิษฐ์หรือพี่อัพก็ได้นะครับเบอร์โอเคครับนี่ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวิธีการตอนกิ่งมะขามแคะนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ประดิษฐ์มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณโตโน่ครับ